ฝากกกต.นะครับตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเลือกแล้วทุกท่านอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าหากว่าใครที่ขาดคุณสมบัติท่านก็ต้องไม่รับรองภายในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้ท่านต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจริงๆท่านมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนทั้ง 48,000 คนใครที่สมัครโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ในกลุ่มนั้นๆต้องถูกตัดสิทธิ์และมีโทษจำคุกด้วยนะครับท่านควรจะตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาโหวตระดับอำเภอนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านเข้ามาโหวตไปแล้วระดับประเทศนะครับเสียงเอาคืนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านก็ควรไปตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดย้อนหลังอยู่ดีเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีกระบวนการเอาคนไม่มีคุณสมบัติมาสมัครหรือเปล่าแล้วถ้ามีคนเชิญชวนชักชวนพาเขามาสมัครแล้วเขาความผิดอยู่ที่เขานะครับและเขาก็จะเป็นคนต้องรับโทษทางอาญาด้วยตัวของเขาเองนะครับอันนี้ก็เราไม่ได้อยากให้ใครติดคุกจากกระบวนการแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติเฉพาะในสว3ที่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นจริงๆนะครับแล้วก็เรียนว่าทุกท่านที่ขึ้นสไลด์ไปเมื่อสักครู่นี้นอกจากอ่านสว3แล้วเราก็ไป Google มาทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่เจออะไรเพิ่มเติมนะครับคือบางทีท่านอาจจะทำงานมาแหละแต่ท่านไม่ได้เขียนสว3อันนี้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราไปพยายามเซิร์ช Google แล้วว่าท่านทำงานอะไรมาบ้างก็ไม่เห็นอะไรนะครับเราก็เลยตั้งประเด็นว่าอาจจะขาดคุณสมบัติก็ได้นะครับยังมีอีกเยอะมากนะครับยังมีเยอะมากขออภัยเราดูไม่หมดเพราะว่าผู้สมัคร 48,000 คนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอันนี้ยอมรับเลยว่าเรานั่งอ่านทั้งหมดนี้ตอนไปนั่งอยู่หน้า Impact Forum อ่ะไม่มีอะไรทำนะฮะก็เลยนั่งดูว่าคนที่เข้ารอบเราดูจากคนที่เข้ารอบสุดท้าย800คนนะครับดูครบแล้วนะครับแต่เอามาพูดไม่ครบนะครับดูครบแล้วแล้วพบปัญหาในระดับหลักประมาณใน800คนเนี่ยคิดว่ามีปัญหาที่ควรจะต้องตรวจสอบเกือบ100คนนะครับเกือบ100คนทุกกลุ่มนะครับแต่ที่ผมยกมา 3-4 กลุ่มนี่คือผมดูเองผมเลยแม่นผมเลยพูดได้แต่ว่าทีมงานดูครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะออกรายงานมาให้เห็นว่าคุณสมบัติมีปัญหาเนี่ยประมาณสักกี่คนนะครับแต่ว่าทุกท่านเข้าไปโหวตเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็จะส่งผลอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้อาจารย์มาวิเคราะห์ เราแค่เรียกร้องว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับโอเคครับผมปิดท้ายอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องพูดให้ขอพูดให้ชัดเจนนิดนึงนะครับคือผมว่าคิดว่าผมไม่มีปัญหานะฮะว่าใครจะจบเรียนอะไรมาเรียนสูงเท่าไหร่นะครับรวมถึงไปทำงานอะไรมานี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเป็นเรื่องดีซะอีกนะครับที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าคุณต้องจบอะไรจบปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำนะครับดีมากนะฮะที่ป.6 สามารถสมัครและเป็นสว.ได้นะครับไม่มีปัญหาว่าท่านค้าขายมาไม่มีปัญหาว่าท่านทำอาชีพอะไรมานะครับที่ผ่านมามีคนมาพูดหลายครั้งว่าคนนั้นจบแค่นั้นแค่นี้นี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนี่เป็นเรื่องดีเสียอีกนะครับแต่เราก็คิดว่าจากที่เราเห็นคือเราพยายามตีความกลุ่มอาชีพให้กว้างที่สุดแล้วแต่ท่านก็ยังไม่อยู่ในการตีความอย่างกว้างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเนื่องสถานการณ์เป็นแบบนี้และแพทเทิร์นการลงคะแนนการมีคะแนนที่เราได้แสดงให้เห็นไปนะครับมันก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าชอบทำที่พอจะตั้งขึ้นมาได้มีข้อสงสัยที่ชอบทำที่พอจะพูดขึ้นมาได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรฮะจบอะไรมาไม่นี่ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้conversation ความในสังคมการพูดคุยในสังคมไปในด้านนั้นไปมากกว่าซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นคือเรื่องของคุณสมบัตินะครับว่าท่านได้ลงถูกกลุ่มหรือไม่นะครับซึ่งหลายดูจากหลายกรณีแล้วท่านลงไม่ถูกกลุ่มนะครับหรือว่าท่านอาจจะขาดคุณสมบัตินะครับดังนั้นนี่ก็ฝากไว้นะครับว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปค้นคว้ากันต่อไปนะครับ